ไม่ใช่ด้วยอู้ดูขอพักอะไรครับภาพเพิ่มอีกนิดหน่อยครับตอนนี้ก็ให้เมื่อวานนะฮะก็ให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไปช่างแล้วก็สำรวจผลักนะครับเข้าไปดำเนินการไปตรวจสอบในพื้นที่ว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับตอนนี้จุดสนามดังกล่าวสนามเป็นสนามมาเป็นระยะเวลานานนานแล้วครับเป็นสนามบาสนะฮะซึ่งเป็นสนามอเนกประสงค์นะทั้งสนามบาสนามวอลเล่อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมดครับในส่วนของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เราเข้าไปดูแลครับเราดูตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนเราก็เข้ามาดําเนินการช่วยจัดการให้เกือบทุกเรื่องนะครับคาดว่าสาเหตุนี่มาจากการที่ไฟรั่วแล้วก็ผมคิดว่าไฟรั่วนะฮะไฟรั่วแต่ว่ารั่วด้วยเกิดจากอะไรเดี๋ยวขอตรวจสอบทีนี้นะครับหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบพื้นที่ต่างๆคงต้องตรวจหมดนะฮะเกี่ยวกับเสาไฟฟ้าต้องตรวจให้หมดเลยนะครับอาจจะต้องถ้าจำเป็นจะต้องเติมอุปกรณ์อะไรบางอย่างเข้าไปก็ต้องใส่นะครับ